ดูสิเนี่ยเป็นคนใจทำมินหินชาติหรือไงไอ้พ่อก็ไม่ร้องไห้ไอ้แม่ก็ไม่ร้องไห้ไอ้เมียก็ไม่ร้องไห้ไอ้น้องสาวก็ไม่ร้องไห้แม้ที่สุดคนใช้ก็ไม่ร้องไห้ไอ้พวกนี้มันเป็นยังไงกันเนี่ยกับพราหมณ์โพธิสัตว์หรือพราหมณ์ผู้พ่อก็เลยอธิบายท่านว่าอย่างนี้เกรงว่าจะจำมาแล้วขาดตกบกพร่องเลยจึงต้องลอกมาเพราะว่าอันนี้มันสำคัญพราหมณ์โพธิสัตว์พราหมณ์ผู้พ่อตอบว่าอย่างนี้เมื่อสรีระของคนเราเนี่ยใช้สอยไม่ได้แล้วคือร่างกายใช้สอยไม่ได้แล้วบุคคลก็ตายเหมือนอย่างกับงูลอกคราบมองการตายของลูกชายเหมือนงูลอกคราบบุคคลก็ตายเหมือนงูลอกคราบเก่าทิ้งเมื่อพวกเราเผาลูกอยู่แม้จะคร่ำครวญเขาก็ไม่รู้ถึงความคร่ำครวญของพวกเราเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงไม่เศร้าโศกเขาก็ไปตามคติของเขาแล้วเหมือนมีชีวิตอยู่ใครทำดีมันก็ไปมันก็ไปดีละโลกไปมันก็ไปเป็นเทวดาของมันมันไปเป็นจากคนไปเป็นเทวดาไปร้องไห้เอาอะไรหรือถ้าไอ้คนไหนมันทำความชั่วมันจะต้องไปตกนรกก็มันทำชั่วของมันไม่ให้มันตกนรกแล้วจะให้มันไปไหนมันไปตามคติของมันแล้วแม้เราจะคร่ำครวญเขาก็ไม่รู้ถึงความคร่ำครวญของเราเพราะเหตุฉะนั้นก็เลยไม่เศร้าโศกนี่เป็นคำตอบของพ่อครับพ่อไม่ร้องไห้ที่ไม่ร้องไห้นะไม่ใช่เพราะว่าไม่รักรักแต่ว่าก็วางใจลงไปได้ว่าการตายก็เหมือนกับงูลอกคราบคนมันก็เกิดแล้วมันก็ตายมันก็วนกันอยู่เนี่ยไม่รู้จะร้องไห้ทำไมส่วนแม่ว่ายังไงหัวอกแม่ลูกตายน่ะทำไมจะไม่รักลูกแต่ว่าตัดใจได้ตัดใจว่ายังไงแม่ว่าอย่างนี้เมื่อบุตรของข้าพเจ้ามาจากปรโลกมาจากโลกที่แล้วนั่นน่ะข้าพเจ้าก็ไม่ได้เชื้อเชิญมาไม่ได้เรียกเลยไม่ได้เชิญมาเลยลูกเอ้ยมาเป็นลูกแม่ก็ไม่เคยได้บอกไม่ได้เคยเชิญเลยเมื่อเขาจากไปข้าพเจ้าก็ไม่ได้อนุญาตจะมาลาสักหน่อยก็ไม่ไรลามันจะตายก็ตายของมันนั่นน่ะเมื่อเขาจากไปข้าพเจ้าก็มิได้อนุญาตเขามาอย่างไรเขาก็ไปอย่างนั้นมาก็ไม่ได้เชิญไปมันก็ไม่ได้ลาเขามายังไงเขาก็ไปอย่างนั้นเมื่อเป็นดังนี้ทำไมจะต้องคร่ำครวญถึงการจากไปของเขาด้วยเมื่อพวกข้าพเจ้ามาประชุมเผากันอยู่เขาก็ไม่รู้ถึงความคร่ำครวญของพวกญาติดังนั้นข้าพเจ้าก็เลยไม่เศร้าโศกเขาไปสู่คติของเขาแล้วนี่แม่เป็นอย่างนี้ถ้าพวกเราเล่อลูกตายลูกตายเมียตายร้องไห้โฮโฮตัวเล็กนิดเดียวแต่ร้องดังกว่าช้างร้องอีกลองฟังคำน้องสาวเขามั้งน้องสาวบอกว่าอย่างนี้ถ้าข้าพเจ้าร้องไห้ก็จะสู้ผอมซะเปล่าเดี๋ยวไม่สวยนะถ้าข้าพเจ้าร้องไห้ก็จะสู้ผอมซะเปล่าไม่มีประโยชน์เลยพวกญาติก็จะพลอยเสียใจหนักเข้าไปอีกไม่มีใครยินดีกับการร้องไห้ของข้าพเจ้าเมื่อพวกเราประชุมเผากันอยู่เขาก็ไม่รู้สึกศพมันจะไปรู้สึกอะไรเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าก็เลยไม่ร้องไห้นี่น้องสาวว่าอย่างนี้เอาร้องไห้เดี๋ยวเจ็บไข้ได้ป่วยไปคนเลยจะต้องไปหาหมออีกเรื่องนึงนะนั้นไม่ร้องไม่ใช่ว่าไม่รักพี่ส่วนภรรยาว่าไงภรรยาบอกว่าการร้องไห้เศร้าโศกถึงผู้ตายย่อมเหมือนเด็กร้องไห้คร่ำครวญถึงดวงจันทร์ที่ลับขอบฟ้าไปนี่ขนาดภรรยานั้นเนี่ยน้องละรักพี่สุดหัวใจเลยตอบอย่างนี้แหละการร้องไห้เศร้าโศกถึงผู้ตายย่อมเหมือนเด็กร้องไห้คร่ำครวญถึงดวงจันทร์ที่ลับขอบฟ้าไปสามีของข้าพเจ้านั้นเมื่อพวกเราประชุมเผากันอยู่ก
ก็ไม่รู้ถึงความคร่ำครวญของพวกญาติเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงไม่เศร้าโศกถึงเขาเขาไปสู่คติของเขาแล้วนี่ภรรยาพูดอย่างนี้ฟังคนใช้ดูมั้งหม้อดินที่แตกแล้วคนใช้นี่ไม่กระจอกนะมีอุปมานะหม้อดินที่แตกแล้วจะประสานให้กลับติดดังเดิมไม่ได้ฉันใดคนตายแล้วก็ฉันนั้นร้องไห้ค่ำครวญเท่าไรเท่าไรก็ไม่ฟื้นขึ้นมาอีกข้าพเจ้าจึงไม่เศร้าโศกถึงเขาเข้าไปสู่คติของเขาแล้วนี่ขนาดคนใช้ก็ยังมีปัญญาอุปเมืองอุปมาเสร็จเรียบร้อยคนตายเหมือนไอ้หม้อดินแตกไม่เบาเลยคนใช้ระดับนี้นี่มีปัญญาถามว่าเขาฝึกตัวเองมาอย่างไรได้ความว่าแต่ไหนแต่ไรมาแล้วพราหมณ์โพธิสัตว์นี่ได้สอนทั้งเมียได้สอนทั้งลูกชายลูกสาวสอนทั้งลูกสะใภ้สอนทั้งคนใช้ด้วยสอนว่ายังไงสอนว่าเจ้าจงเจริญมรณานุสติคือการหมั่นระลึกถึงความตายเสมอเพราะว่าความตายเป็นของแน่นอนแต่ชีวิตน่ะมันไม่แน่นอนสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงมีความสิ้นความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นจงเป็นผู้ไม่ประมาททั้งกลางวันกลางคืนเจริญมรณานุสติเป็นประจำเถิดนี่นี่ขนาดชาวนาแต่ว่ามีปัญญาอย่างนี้ก็ชาวนาโพธิสัตว์นี่นะไม่ใช่ชาวนากระจอกกระจอกธรรมดาเขาก็พิจารณาอย่างนี้เคยเจอเมื่อสมัยเด็กๆผู้เฒ่าผู้แก่ชาวไร่ชาวนาของเราอย่างนี้นี่แหละเขาก็จนๆทำมาหากินกันไปอย่างนี้แต่เขาคุ้นกับพระศาสนาเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เขาเคยอ่านเคยคุ้นเมื่อวัยหนุ่มเขาก็บวชพระตั้งแต่อายุ20ก็บวชพระบางคนก็บวช2พรรษา3พรรษา5พรรษาก็มีต่อมาก็ศึกก็ออกมาทำมาหากินพวกนี้รู้เรื่องศาสนาดีแม้ไม่มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ท่านก็ทำไร่ไถนาใช้งัวใช้ควายของท่านไปงั้นแต่ความรู้อย่างนี้ดีเพราะฉะนั้นท่านอยู่ของท่านอย่างเป็นสุขไม่มีเศร้าไม่มีโศกสินค้าจะขึ้นจะลงใครจะเป็นรัฐบาลใครจะเปลี่ยนแปลงการปกครองไงท่านไม่ค่อยเดือดร้อนท่านก็ทำมาหากินภาษาชาวบ้านก็เป็นสุขดีท่านก็เป็นสุขดีดูว่าจะสุขกับพวกเราซะอีกยิ่งกว่านั้นสิ่งที่เคยเห็นประทับใจมันแต่โบราณคือจำได้ตามหมู่บ้านชนบทเนี่ยยิ่งฤดูทำไร่ไถนาเช้าพ่อแม่ลูกก็พ่อแม่ก็ออกพ่อแม่แล้วก็ไอ้ลูกโตๆก็ออกไปทำไร่ไถนาเหลือไว้แต่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอายุ70 80อยู่บ้านแล้วก็มีหลานตัวเล็กๆไอ้แกะไอ้จุกไอ้เปียวิ่งเล่นกันอยู่ท่านก็หลาวตอกสารกระบุงสารตะกร้าของท่านไปแล้วท่านก็นั่งเล่านิทานธรรมะอย่างเนี้ยให้ไอ้แกะไอ้เปี๊ยไอ้จุกมันฟังรับได้มั่งไม่ได้มั่งมันก็ค่อยๆซึมเข้าไปเองแล้วไอ้แกะไอ้จุกไอ้เปี๊ยพวกนี้แหละพอโตขึ้นมาแม้มันจะไม่ได้เข้ามหาวิทยาลัยแต่ว่าแค่อ่านออกเขียนได้นี่แหละนิสัยใจคอมันก็ดีดีดีน่ารักน่านับถือเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาก็เป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณธรรมน่ากราบน่าไหว้ดีกว่าไอ้สมัยนี้คว้าปริญญามาคนละใบสองใบแต่ว่านิสัยใช้ไม่ได้เลยเชียวศีลสักข้อก็ถือไม่ค่อยได้จบปริญญามาแล้วมันก็ยังกินเหล้าเมายาหัวตำดินอย่าว่าแต่จบปริญญาธรรมดามาเป็นรัฐมนตรีมาเป็นนายกก็กินเหล้าเมายากันให้เกะกะไปหมดบ้านเมืองมันก็เลยไม่เจริญ
ตรงกันข้ามไอ้ปียะไอ้แกะไอ้จุกไอ้ยายมียายมาพวกนั้นน่ะก็ได้ฟังแต่นิทานแต่ว่ามันเป็นนิทานทางธรรมก็อบรมใจตัวเองให้ดีเออพอโตขึ้นมาแกก็เป็นประชาชนที่ดีของชาติไม่ทำความเดือดร้อนให้ใครเลยเขามีความสุขดีกับพวกเราในสมัยนี้ตั้งเยอะแยะนะน่าเสียดายว่าสิ่งเหล่านี้มันกำลังจะเลือนหายไปจากแผ่นดินไทยพ่อแม่น้องสาวแล้วก็เมียแล้วก็คนใช้มองเห็นการตายก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้เศร้าโศกเสียใจอะไรเพราะเจริญมรณานุสติเป็นประจำการเจริญมรณานุสตินี่มีอานิสงส์อย่างนี้จะเศร้าจะโศกไม่เป็นก็ถามว่าพวกเราเนี่ยตมาพยายามจำจีจำชายนี่เจอหน้าก็จะถามสวดมนต์ทำวัดหรือเปล่าถ้าคนสวดมนต์ทำวัดเป็นประจำคงจะจำได้นะชราธรรมโมหิชรังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้นี่เป็นกายคตาสติคือการรำพึงถึงกายตัวเองเอาสติไปกำหนดถึงความแก่พยาธิธรรมโมหิพยาทิงอนัตติโตเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไปไม่ได้นี่ก็ยังเป็นกายคตาสติอยู่มรณะธรรมโมหิมรณังอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้นี่เป็นมรณานุสติที่ว่ามาเมื่อกี้นี้นะสวดไปพอสวดเสร็จทำสมาธิก่อนจะทำสมาธิก็ตรองในสิ่งเหล่านี้เรื่อยๆตรองเราก็แก่มาทุกวันเราก็เริ่มป่วยเริ่มไข้เมื่อตอนเด็กๆอายุ9ขวบ10ขวบเป็นหวัดทิ้งอย่างมากนอนตื่นหนึ่งก็หายพออายุ20นอนตื่นหนึ่งไม่หายต้องค้างคืนสักคืนหนึ่งแล้วก็หายค้างคืนมาแล้วก็เช้าได้พักอีกสักหน่อยหายพอขึ้นเลข3เป็นหวัดทิ้งต้องสัก2วันถึงจะหาย3วันถึงจะหายเดี๋ยวนี้พอขึ้นเลข4เข้าเอเป็นไข้หวัดแต่ละทีนี่ตั้ง 4-5 วันถึงจะหายพออายุเข้าเลข5เข้าแค่หวัดนี่แหละอาทิตย์แล้วมันยังไม่อยากหายบางทีตั้ง2อาทิตย์มันถึงจะหายพออายุขึ้นเลข6เข้าแค่หวัดนี่แหละเป็นเดือนมันถึงจะหายพออายุเข้าเลข7เข้าเอ๊ะรู้สึกมันเป็นหวัดทั้งกับปีพอขึ้นเลข8ขึ้นเลข8เข้า9ไป9มันก็ตาย29ก็ตายความตายเดินตามหลังเขาบอกว่าอีแรงถามหาแล้วแหละนี่เป็นอย่างนี้มันเจริญมรณานุสติเรื่อยๆอย่างนี้แล้วจะไม่ประมาทจะรักใครก็มันเผลอแวบไปรักนิดเดี๋ยวก็กลับมาฮึไม่เอาหรอกแล้วจะใจไม่โศกใจไม่แห้งจากนิทานเรื่องนี้นี่ก็มีข้อคิดที่นะพระโพธิสัตว์เนี่ยขณะเจริญมรณานุสติเป็นประจำประจำถึงอย่างนั้นท่านยังตัดกามไม่ค่อยได้ก็ยังมามีลูกมีเมียแต่พอมีลูกมีเมียแล้วก็สติดีคนอื่นหลังจากเจริญมรณานุสติมากเข้ามากเข้าลูกตายไปแล้วอีกหน่อยเมียตายไปก็ไม่ถึงก็ร้องไห้คร่ำครวญเขายังพอรอดตัวของเขาเราล่ะเตรียมพร้อมแล้วหรือยังถ้ายังเจริญมรณานุสติได้เยอะๆนะแล้วก็ไม่มีรักก็จะได้ไม่ต้องมีไอ้ที่มีแล้วก็จะได้ค่อยๆถอนกลับค่อยๆถอนไปมันก็เตียนไปเองล่ะนะถ้าไม่ทำอย่างนี้ถอนไม่ขึ้นหรอกมีเรื่องในสมัยพุทธกาลพระนางมัลลิกะวันหนึ่งพระเจ้าประเสนที่โกศลถามมเหสีองค์ที่มเหสีที่รักที่สุดเลยชื่อนางมัลลิกาถามว่านี่น้องเอ้ยน้องนั้นรักใครมากที่สุดในโลก
กระจายก็อยากจะให้มเหสีบอกก็พี่น่ะสิหาจะเจอมเหสีดีค่ะมเหสีบอกว่าอย่างนี้น้องพิจารณาแล้วเนี่ยขึ้นต้นเลยนะน้องพิจารณาแล้วพบว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกรักตัวเองมากที่สุดแม้แต่น้องก็เป็นอย่างนั้นแหละแล้วทูลกระหม่อมพี่ล่ะรักใครมากที่สุดย้อนถามพระเจ้าเกษมที่โกศลก็เลยอึ้งนั่นสิพี่ก็รักตัวเองมากที่สุดนี่มันเป็นอย่างนี้พอเอาหัวใจมาตีแผ่กันอย่างนี้ซะแล้วต่างคนก็ค่อยๆถอนรักออกนั่นแหละที่สุดสบายหมดรักจบนี่ที่พูดนี่ไม่ใช่ชวนให้ไปยากันนะ แต่ว่านี่จริงๆมันเป็นอย่างนี้ทีนี้พอทุกคนในครอบครัวให้เหตุผลที่ไม่ร้องไห้ฟังอิตพรามนั้นหายวับไปกับตาปรากฏว่าเป็นพระอินทร์ปลอมเป็นพระอินทร์พระอินทร์มีจริงๆเมื่อสมัยมีชีวิตอยู่ก็เป็นคนอย่างพวกเรานี่นะแต่ท่านเป็นนักสังคมสงเคราะห์ชั้นเยี่ยมเป็นนักสังคมสงเคราะห์นักสังคมสงเคราะห์ชนิดที่อยู่กับศีลอยู่กับอยู่กับศีลอยู่กับธรรมถือศีล8ตลอดวันโกนวันพระนี่ถือตลอดมีสิ่งใดที่ช่วยเหลือทุกมนุษย์ได้ทำเต็มที่ศีล8ศีล5การเจริญภาวนาทำเป็นปกติและที่สำคัญที่สุดมีบุญใหญ่อยู่ก้อนของพระอินทร์คือเลี้ยงบิดามารดามาอย่างดีละโลกไปแล้วด้วยอำนาจกุศลนี้ท่านก็เลยไปเป็นเจ้าแห่งเทวดาทั้งหลายอยู่ชั้นดาวดึงส์ที่เรียกว่าพระอินทร์พอพระอินทร์ฤทธิ์พราหมณ์ปลอมนั่นน่ะพระอินทร์ปลอมเป็นพราหมณ์น่ะพอได้ยินคำอธิบายของครอบครัวนั้นเสร็จแล้วก็กลับร่างคืนมาเป็นพระอินทร์แล้วก็เลยให้ก่อนจะกลับก็บอกด้วยความที่มีแม้จะเป็นชาวไร่ชาวนาธรรมดาทำไร่ไถนาไปแต่ใจนี่ไม่ได้ทิ้งธรรมเลยไม่ได้ใจไม่ได้ทิ้งธรรมะเลยเพราะฉะนั้นคนอย่างนี้หายากเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เอาเถอะอย่าต้องทำไร่ไถนาให้ลำบากนะเอาเราจะให้สมบัติส่วนหนึ่งว่าแล้วก็เอาพวกแก้วแหวนเงินทองให้ไว้ขายกินนะว่างั้นนะจะได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมได้เต็มที่จะได้เป็นตัวอย่างแห่งการเจริญมรณานุสติแก่คนอื่นๆแล้วสัตว์โลกทั้งหลายจิตจะได้ไม่โศกเมื่อจิตไม่โศกละโลกไปเป็นเทวดากันเยอะๆเทวดาก็จะได้มีประชากรเพิ่มขึ้นที่นี้ถ้าจะว่าอีกทีคนเจริญมรณานุสติทำไมจึงไม่โศกไล่เหตุไล่ผลกันนะทำไมจึงไม่โศกถ้าจะตอบแม้ก็มันเจริญภาวนาเคยมันก็ไม่โศกที่ถ้าตอบอย่างนี้กำปั้นทุบดินถ้าจะตอบว่าทำไมเจริญมรณานุสติแล้วทำให้จิตเนี่ยมันไม่โศกคำตอบก็คือเมื่อเจริญมรณานุสติเป็นประจำประจำแล้วนะใจมันก็เลยไม่แล่นออกไปนอกตัวนานๆมันไม่ไปเป็นลิงติดตังมันเป็นลิงที่หลุดจากตังนะอีตอนรักใจมันก็ไปจดจ่ออยู่กับเขาแหละแม่คนที่เรารักพ่อคนที่เรารักพอเจริญมรณานุสติมากเข้ามากเข้าใจมันก็ถอนออกจากรักถอนออกจากรักก็ไปไหนมันก็หมั่นมาพิจารณาตัวเรื่อยๆพูดง่ายๆใจมันก็เริ่มย้อนกลับมาที่ศูนย์กลางกายมาอยู่ที่ฐานที่ตั้งถาวรของใจเพราะฉะนั้นมันจึงไม่โศกมันเลยไม่ตะกละอารมณ์นี่เป็นอย่างนี้ก็ฝากไว้เลยนี่ธรรมเนียมที่แท้จริงประเพณีที่แท้จริงในการไปงานศพก็เลยไม่ใช่ไปเพื่อร้องไห้พ่อตายแม่ตายผัวตายเมียตายลูกตายร้องไห้โหร้องทำไมร้องแล้วมันก็ไม่ฟื้น
คนใช้บอกแล้วเหมือนหม้อดินแตกขนาดคนใช้ยังไงมันก็ไม่ดีตามเดิมไม่ต้องร้องแล้วก็ถ้าจะให้ดีในการไปงานศพเออไปทำไงล่ะก็ไปเจริญมรณานุสติแหมเห็นกันเมื่อเช้าหยกหยกตายซะแล้วเราล่ะเราก็ไม่ช้านะเราก็ไม่ช้าพวกเรารู้ไหมอายุจริงๆของมนุษย์นี่ยาวเท่าไหร่นานเท่าไหร่ส่วนมากก็จะบอกกันถึงเกณฑ์เฉลี่ยของมนุษย์นี่อายุยุคนี้ก็ประมาณ75ปีถ้าตอบอย่างนี้จริงๆก็ยังถือว่าผิดอายุจริงๆของมนุษย์จำเอาไว้เลยอยู่ที่ช่วงหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นแหละถ้าหายใจเข้าแล้วไม่ออกเนี่ยตายไหมออกแล้วไม่เข้าเนี่ยตายไหมแล้วถ้าไม่เข้าไม่ออกทั้งสองอย่างเนี่ยตายไหมอายุจริงๆของเราสั้นเท่านี้สั้นแค่หายใจเข้าหายใจออกนี่อายุจริงๆหลังจากเจริญมรณานุสติเคยๆหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายไม่ช้าตายแต่เป็นสองแง่คนหนึ่งคำนึงถึงมรณานุสติแล้วเราไม่ช้าตายก่อนจะตายนี่รีบทำความดีไปไม่งั้นเดี๋ยวไม่คุ้มกับที่เกิดมาไอ้ก่อนจะรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วก็ทำความชั่วซะตั้งเยอะแล้วอีตอนนี้รู้แล้วว่าอะไรดีอะไรชั่วก็เลิกชั่วซะทำไอ้ดีให้มันเยอะๆเข้าให้มันสมกับที่ได้เกิดมาคนอย่างนี้ฉลาดนึกถึงความตายแล้วมีกำลังใจแต่ไอ้พวกอีกพวกคราวนี้ต้องตายแน่ๆคลางอ่อยอ่อยจะช้าจะเร็วเราก็ตายเฮ้อจะไปทำมันเลยนั่งนั่งนอนนอนไปเรื่อยๆนอนรอนั่งนอนรอความตายคนพวกนี้เจริญมรณานุสติไม่เป็นเจริญแบบโง่โง่ก็อ่อยอ่อยไม่ช้าก็ตายโดยไม่เกิดประโยชน์แต่คนที่มีปัญญาเนี่ยไม่ว่าอะไรสามารถเอามาทำให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเองได้หมดแม้กระทั่งไปดูศพทีนี้ไอ้ที่เขาเวลามีงานศพเนี่ยทำไมเอาของเดิมนะไอ้ปัจจุบันนี้เราไม่พูดกันตั้งแต่เดิมมาแล้วงานศพเนี่ยอยากจะให้คนไปในงานเยอะๆอยากจะให้คนไปในงานเยอะๆเขามีวัตถุประสงค์ทางธรรมะต่างกับเดี๋ยวนี้ก็อยากให้ไปเยอะๆเหมือนกันแขกไปเยอะเท่าไหร่ก็ได้เงินเยอะเท่านั้นมันก็มีหน้ามีตากับไอ้คนที่อยู่มากเท่านั้นนี่ปัจจุบันนี่เป็นอย่างนี้สำหรับเรื่องปัจจุบันนี่เราไม่พูดกันเราจะพูดเรื่องอดีตโดยหลักธรรมจริงๆตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาแล้วก็อยากจะให้พวกเราทุกคนทำอย่างนั้นคือที่ให้ปะอยากจะให้ไปเยอะๆไปทำไมเมื่อแต่ละคนไปแล้วไปเจริญมรณานุสติพอไปคือตามธรรมดาก็รู้หรอกว่าตัวเองจะต้องตายแต่เดี๋ยวก็ลืมเพราะฉะนั้นไปฟังเทศงานศพนี่แหละหรือไปเผาศพนี่แหละยิ่งโบราณเวลาจะเผาศพนี่เขาต้องเปิดฝาโลงมาให้ทุกคนดูนะเนี่ยอย่ามันเน่ามันขึ้นมันอืดอย่างเงี้ยหรือก่อนจะตายก่อนจะใส่โลงไปทำพิธีรดน้ำศพรดน้ำศพทำไงก็เอามือของผู้ตายน่ะเหยียดออกมาวางบนม้าหรือบนโต๊ะอะไรก็แล้วก็ให้ทุกคนเอาน้ำมารดทำเป็นปริศนาทำให้ทุกคนเห็นว่านี่นะนี่นะเมื่อตอนมีชีวิตอยู่จะโลภเท่าไหร่โกยไว้เท่าไหร่โกงไว้เท่าไหร่ตอนตายนี่แบมือหลาไม่ได้เอาอะไรไปเลยนะให้คิดพอใครเห็นไอ้มือแบๆที่มีเมื่อก่อนนี่มันโกงกูเป็นล้านเอาไปนี่มันแบมือไม่ได้เอาอะไรไปเลยช่างมันเถอะก็ให้อภัยกันนี่ก็ได้อภัยทานไปไม่จองเวียนจองกรรมนี่ก็ส่วนหนึ่งแล้วยิ่งได้นึกถึงมรณานุสติว่าเราอีกหน่อยก็นี่เรากับมันช่วยกันโกงมาด้วยกันนี่นะมันไปแล้วไม่ได้อะไรเรานี่จะทำไงนี่ไอ้ที่ยังมีอยู่ดิไปทำบุญทำทานนะพอรอดตัวไปได้มั่งการเจริญมรณานุสติทำได้หลายรูปแบบอย่างนี้ที่อยากจะให้คนไปในงานศพมากเพื่อว่าถ้าได้เจริญมรณานุสติปั๊บบุญก็เกิดขึ้นกับตัวของเขาเองแล้วผู้ตายในฐานะเป็นสื่อกลางให้คนได้เจริญมรณานุสติพลอยได้บุญไปด้วยเพราะฉะนั้นใครไปในงานศพมากโอกาสที่เจ้าของศพจะได้บุญก็มีมากขึ้นเพราะฉะนั้นจึงอยากจะใ
มีแขกเรือไปในงานศพเยอะๆแต่ปัจจุบันนี้เห็นเวลาไปงานศพกันอันที่หนึ่งก็แต่งตัวประกวดกันไปนี่ชุดดำนี่มันขับผิวผ่องหยอกใครมาหลายนะอ้าวไปอย่างนั้นซะอีกละบางคนก็ประดับประดากันซะเต็มที่ไม่รู้จะอวดคนหรือจะอวดศพกันก็เป็นกันอันนี้ผิดพลาดกันเยอะแยะเลยนะไปแก้ไปไขซะอย่าเป็นกันมีอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของกษัตริย์โบราณอีกเหมือนกันเรื่องของจิตไม่สงบมีเรื่องเล่าว่าในสมัยโบราณเนี่ยมีกษัตริย์แคว้นสาวัตถีนะกษัตริย์สาวัตถียกทัพไปตีกษัตริย์เมืองพาราณสีในอินเดียโบราณปรากฏว่ากษัตริย์พาราณสีสู้ไม่ได้ถูกจับถูกใส่เข้าไปในคุกจองจำห้าประการจองจำห้าประการเป็นไงเท้าสองข้างก็ถูกตีตรวนมือสองข้างก็ถูกตีตรวนแล้วก็สวมติดเข้าไปคออีกเนี่ยเป็นห้าแทนที่จะเป็นเบญจางคประดิษฐ์กราบที่ประกอบด้วยองค์ห้าเปล่ากลายเป็นจองจำด้วย เครื่องพันธนาการห้าเอ้าท่านก็ไม่ว่าอะไรเหมือนกันกษัตริย์พาราณสีเข้าไปอยู่ในคุกเข้าเอ้าเมื่อก่อนนี้ก็เคยทำภาวนามั่งพอเข้าไปอยู่ในคุกตามธรรมดาแหมกษัตริย์ถูกขังคุกนี่มันเสียเกียรติฆ่าตัวตายดีกว่าอะไรทำนองนั้นปลาเออเสียก็เสียไปไว้หาทางแก้ไขเอาข้างหน้าไอ้ตอนนี้ถนอมตัวไว้ดีกว่าแล้วท่านก็นั่งทำสมาธิของท่านทำไปหนึ่งจากไอ้คนที่กระทบเหตุอะไรมาเต็มที่เนี่ยมันตัดไปได้หลายๆอย่างเหมือนกันเมื่อก่อนนี้ก็นั่งสมาธิแก้เซ็งแค่นั้นเองอีงวดนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรจะให้ห่วงอีกแล้วบ้านเมืองสมบัติต่างๆลูกเมียเขายึดเอาไปจนหมดตัวเองยังมาติดคุกไหมมันตัดอะไรได้เขานั่งสมาธิอยู่ในคุกนะทำไปทำมาในคราวเคราะห์ก็ได้เป็นโชคในคราวเคราะห์อีกเหมือนกันทำภาวนาหนักเข้าเพื่อจะให้ลืมไอ้เรื่องที่เสียบัลลังก์มาเนี่ยแต่ว่าแทนที่จะได้ความสงบใจเพียงเล็กน้อยหรือว่าทำใช้แก้กลุ่มมันไม่อย่างนั้นปรากฏว่าท่านได้ฌานนะสมาธิเต็มที่ก็ได้ฌานได้ฌานเข้ากายเบาใจเบาเต็มที่เข้าเกิดปิติเลยมันเหาะได้แต่เหาะในที่นี้นี่เหาะโดยไม่ตั้งใจคือตัวลอยหลับตาทำสมาธิตัวมันลอยอยู่ในห้องขังนั่นเองก็ทำสมาธิของท่านไปขณะนั้นบังเอิญกษัตริย์สาวัตถีเข้ามาพอดีไปเจอเขาเออนี่นักโทษเราแล้วเนี่ยแทนที่มันจะเศร้าโศกมันนั่งสมาธิรออยู่กลางอากาศเราฝ่ายชนะซะอีกยังทำไม่ได้นะก็นึกเออคนมีคุณธรรมอย่างนี้หายากเสียบ้านเสียเมืองเสียลูกเสียเมียเสียทั้งหมดแม้ที่สุดตัวเองก็เสียอิสรภาพทางกายแต่แม้ไอ้หมอนี่เก่งจริงฮะใจไม่เสียสามารถทำสมาธิได้คนอย่างนี้เป็นคนหายากในโลกถ้าเราไปทำอะไรเข้าๆนี่ไม่เอาบาปหนักก็เลยสั่งปล่อยขอโทษขอโพยคืนสมบัติให้ไม่เอาละเรามาทำคนมีศีลมีธรรมอย่างนี้เดี๋ยวเราตกนรกไม่ผุดไม่โผล่กันคืนสมบัติให้ขอโทษด้วยกษัตริย์องค์นี้แน่เหมือนกันไอ้เมื่อก่อนนี้ที่เป็นกษัตริย์ความจริงก็ไม่ได้เป็นกษัตริย์ไม่อยากเป็นเท่าไหร่แต่ว่าอ้าวมันตกทอดเข้ามาหลายชั่วคนมันหนีไม่พ้นไอ้เพราะความมันขยันเต็มใจเป็นกษัตริย์นี่เองมันถึงได้เสียบ้านเสียเมืองพอมาถึงจุดนี้ก็จะได้มาอีกมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรอีกแล้วท่านก็เลยพอกลับไปถึงบ้านเมืองท่าน
เวรคืนสมบัติให้พวกอำมาตย์ไปเสียแล้วตัวเองก็เลยออกบวชไปพอตัวออกบวชเข้าประชาชนเลยออกบวชตามตามก็เป็นแพร่เลยไปออกบวชฝึกจิตไม่โศกแล้วนี่โบราณเขาก็ทำกันมาเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้กับพวกเราในคราวเคราะห์ในคราวมีทุกข์จะมีทุกข์จากเรื่องการงานจะมีทุกข์เพราะจากลูกจากเมียจากผัวจากเพื่อนจากอะไรก็ตามอย่าให้ทุกข์อันนั้นน่ะมันท่วมเข้ามาถึงใจนะทุกข์แค่กายก็พอแล้วยามป่วยยามไข้ก็ทุกข์แค่กายพอแล้วอย่าให้มันมาทุกข์ถึงใจใจรักษาเอาไว้แล้วข้อสำคัญนะกษัตริย์องค์เนี้ยที่ว่าเป็นตัวอย่างเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ติดสมบัติในกรณีแรกนั่นในกรณีของอิตพราหมณ์นั่นลูกตายนั่นอ่ะลูกก็รักหรอกแต่ไม่ถึงกระหลงลูกเพราะฉะนั้นพอตายก็ไม่อะไรกันนักกันหนากษัตริย์นี่ก็เหมือนกันเอาละสมบัตินี้ก็ปกครองกันไปแต่ว่าไม่ถึงกระหลงสมบัติ